สวัสดีครับเราก็มาต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราก็มาสอนทำตัวเพจบิลเดอร์นะครับในการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ครับโดยใช้ทีมตรง Teddy Mac นะครับนี่ฮะใช้ทีม Teddy Mac นะครับแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปตรงกันนะครับตัวนี้เราก็ใส่ตัวสไลด์ตัวแท็บนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Google Map นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเนื้อหาอื่นนะครับเดี๋ยวลองมาใส่อิเลเมนต์ตัวอื่นดูบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองใส่มีเดียกิตดูนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วลองกดใส่ไปดูครับโอ้โหนี่มันคืออะไรเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยออกก่อนดีกว่าครับนี่เราก็ลองใส่โพสต์กิตแล้วกันโพสต์กิบคืออะไรนะครับโพสต์กิบนั่นก็จะเป็นเนื้อหาการข้อความโพสต์นะครับที่เราโพสต์ลงไปนะครับมันก็โชว์ขึ้นมานะครับนี่ครับที่อยู่ในหมวดหมู่ของเรื่องนะครับเนี่ยในเรื่องเรามีอะไรบ้างครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานี่ครับลองอัปเดตดูครับเราไปดูที่หน้าเว็บนี่ครับโพสต์กิตเราออกเดี๋ยวเราลองมาทำอีกตัวหนึ่งครับให้มันเป็นนี่ครับนี่เป็นสไลด์ครับไม่เอาดีกว่าตรงนี้ที่เป็นแท็บครับเราสามารถแบ่งได้อีกนะครับแบ่งนี้เห็นไหมครับจะแบ่งแบบนี้นะครับเป็น50-50นะครับนี่ครับเราเลือกเมื่อกี้ไปนะครับก็เป็น50-50เราเลือกอันนี้ไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็มีตรงนี้นิดนึงตรงนี้เราก็สามารถใส่อิเลเมนต์เพิ่มไปได้นะครับอย่างเช่น Google Map นี่ครับก็จะใส่ได้ตรงนี้นิดนึงเห็นครับนี่ก็คือการแบ่งคอลัมน์ของตัวโลนะครับซ้ายขวาหรือลงแบ่งแบบไหนนะครับเราสามารถแบ่งได้เต็มที่เลยเนี่ยครับครับก่อนอันนี้เราก็จะกลับย้อนกลับไปที่ element อันเก่านิดนึงนะครับอันนี้เราก็ปรับแต่งได้เยอะแยะมากมายครับเต็มที่เลยนี่มีโซเชียลด้วยครับก็มีเป็นไลฟ์อะไรพวกนี้ครับคราวนี้เราจะมาปรับแต่งส่วนอื่นต่อนะครับก็คือส่วนด้านบนเนี่ยครับเนี่ยเบอร์โทรอีเมลเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ถูกไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็นของเราตัวนี้เราก็มาที่ Teddy Mac Option นะครับก็คือปลั๊กอินในการปรับค่าเว็บของตัวทีมนะครับมาที่ General นะครับก็ไม่มีอะไรนี่ครับมาที่ header มันก็เหมือนกับที่เราปรับแต่งเมื่อกี้ครับแต่มันจะละเอียดกว่านี่ครับเราเจอแล้ว header เห็นไหมครับเราเปลี่ยนเบอร์โทรตรงนี้เบอร์โทรนะครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้อีเมลก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็มีโซเชียลด้วยโซเชียลไอคอนก็น่าจะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยจะใส่ยังไงนะครับตรงนี้น่าจะใส่อยู่ตรงปรับแต่งนะครับไปที่ปรับแต่งปรับแต่งเสร็จแล้วน่าจะอยู่ที่เมนูครับยังไม่น่าใช่ครับน่าจะอยู่ที่ฟุตเตอร์นี่ครับฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ไม่ใช่นะครับ
เจอแล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับวิดเจ็ตนะครับเป็นตัวนี้มันเป็นวิดเจ็ตตรงนี้ครับแคปหนึ่งแคปสองแคปสามเนี่ยก็มาที่วิดเจ็ตนะครับแล้วก็มาฟุตเตอร์ดีฟอลต์ไซส์บาร์นะครับนี่ครับมันจะมีวิดเจ็ตตัวนึงครับคือควิกลิงก์นะครับมันไม่ได้เปิดใช้งานต่อนะครับเราก็มาใส่ควิกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วกดเผยแพร่คราวนี้มาที่หน้าเว็บไซต์ครับกดรีเฟรชดูมันก็จะมีวิดเจ็ตเนี่ยครับตัวคลิปนี้ใส่เข้ามาแต่ถ้าเราอยากเอาคาวแท็กนะครับมาวางก่อนนะครับแล้วก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแค่นี้เองเราจะเคยเห็นคาวแท็กนะครับแบบคาวแท็กกันแบบนี้ครับเพื่อให้ Google มาเก็บข้อมูลนะครับเป็นแท็กๆก็ทำนองเดียวกับแฮชแท็กนั่นเองครับยิ่งใส่แท็กเยอะก็ Google ก็จะมาเก็บแท็กของเราครับเว็บไซต์เราจะเข้าใน Google ได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่อยากได้วิดเจ็ตอันนึงแบบไม่อยากได้วิดเจ็ตตัวนี้ครับเราก็เพิ่มวิดเจ็ตตัวอื่นได้นะครับนะครับก็จะมีวิดเจ็ตเต็มไปหมดอยู่ที่เราจะแบบไหนนะครับอย่างเช่นเรื่องหน้าสดนะครับเราก็ใส่เข้าไปแสดงครับ3เรื่องก็พอกดเผยแพร่นะครับกดรีเฟซดูนะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับล้นมั้งล่างเลยนะครับมีข่าวเรื่องล่าสุดนะครับแสดงว่าเราก็ต้องแสดงว่าตรงนี้มันแบ่งแค่3ที่7นะครับ1 2 3แสดงว่าเราก็ต้องเอาอันไหนออกไปสักอันนึงตอนนี้มาดูแท็กคราวนะครับหรือว่าป้ายกำกับนะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าป้ายกำกับหรือว่าแท็กนะครับหรือว่าแฮชแท็กนั่นเองเราจะเอาไปเปลี่ยนที่ตรงไหนครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนที่นี่ครับกลับมาที่หน้าบ้านหลังบ้านหลักก่อนนะครับเราลองเลือกที่มาที่นี่ครับตัวเรื่องนะครับแล้วก็ป้ายกำกับนี่ครับมันจะมีป้ายกำกับอยู่มันเป็นชื่ออาหารอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเลยเป็นอะไรของเรานะครับแล้วเขียนเว็บโอเคครับแล้วก็ copy แล้วก็สลักชื่อเดียวกันแล้วก็อัปเดตนี่ครับแล้วก็รีเฟรชหน้าเว็บดูป้ายแท็กนะครับหรือแฮชแท็กเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่นะแล้วก็เปลี่ยนให้หมดเลยไล่เปลี่ยนเรื่อยๆตรงนี้ตรงแฮชแท็กตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปต่อมาเราจะมาแก้ข้อความตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้ก็จะอยู่ตรงที่ที่ Mac นะครับแล้วก็ Option แล้วก็อยู่ตรง Footerนี่ครับข้อความก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับแก้ตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่นี่ของเราจะเป็นทึบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่พอดีเราสอนเปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนตรงฟุตเตอร์นี้ตรงนี้ครับแล้วก็สอนในการทำอิเลเมนต์ของเพจยูเดอร์นะครับโดยการแบ่งเป็นคอลัมน์ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบสั้นๆเพียงเท่านี้ครับ